ะอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวจะพาไปดูทีมข่าวของเราลงไปแม่ฮ่องสอนค่ะวันนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปริมาณฝุ่นละอองอย่าง PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะตัวเลขจากกรมควบคุมมลพิษที่ออกมาเนี่ย270กว่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตของประชาชนที่นั่นเขาก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกติอย่างวันนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการจัดพิธีปล่อยสางลองหรือว่าการบวชเนนภาคฤดูร้อนของชาวไทยใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดกับคุณจักรพงศ์พัทรกิจลือชัยรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคุณจักรพงศ์คะเชิญค่ะขอบคุณทั้งสองท่านครับในขณะนี้นะครับเรายังคงติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันกันที่เมืองแม่ฮ่องสอนครับโดยที่เมืองแม่ฮ่องสอนนะครับมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่277ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับซึ่งจากการสังเกตด้วยสายตานะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ไม่นิยมสวมใส่แมสป้องกันฝุ่นละอองครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะครับให้เหตุผลว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นควันนี้เป็นประจำครับและเชื่อว่าหากฝนตกลงมานะครับสถานการณ์ฝุ่นควันก็จะคลี่คลายลงครับทีมข่าวลงพื้นที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันหนาแน่นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวแม่ฮ่องสอนยังคงจัดพิธีปล่อยสางลองหรือการบวชเนนภาคฤดูร้อนตามธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดการประจำของชาวไทยใหญ่กันตามปกติซึ่งจากการสังเกตด้วยสายตานะครับประชาชนในพื้นที่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันยาวนานตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมโดยในช่วงเช้ามีค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่อ้างอิงจากแอปพลิเคชัน Air Vision อยู่ที่327 AQI มีค่าปริมาณ PM 2.5 อยู่ที่277ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยนายสุภัชเจริญพาณิชย์ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปัญหาฝุ่นควันในปีนี้หนักกว่าทุกปีตอนนี้เริ่มรู้สึกมีอาการแสบตาหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นและฉีดน้ำล้างถนนทุกๆในช่วงเช้าซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่คนในพื้นที่ไม่นิยมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเนื่องจากความเคยชินที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันทุกปีนอกจากนี้เนื่องจากรายได้ของคนในจังหวัดค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จึงคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนความรู้น้อยไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ไม่ค่อยมีจะกินก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วต้องไปซื้อแมสอีกไม่รู้20 30บาทก็คงไม่มีตังค์อ่ะรายได้มันต่ำที่สุดในประเทศไทยคิดว่าอย่างงี้นะแม่งสอนรายได้ต่ำที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกันกับนายทวีศักดิ์วันสิริผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เกิดบอกถึงสาเหตุว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่นิยมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเคยชินกับปัญหาฝุ่นควันและมีความคิดว่าหากฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยปัญหาฝุ่นควันก็จะคลี่คลายลงและเนื่องจากคนในแม่ฮ่องสอนมีรายได้น้อยบวกกับราคาหน้ากากกันฝุ่นที่ค่อนข้างมีราคาสูงจึงทำให้คนที่นี่ไม่นิยมสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเช้าอาจจะมีอากาศยังเย็นสบายยังหนาวอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเคยชินอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกปีเราก็มีปัญหาอย่างนี้ทุกปีและเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการซื้อแมสซื้ออะไรพวกนี้ในช่วงเช้านะครับที่เมืองแม่ฮ่องสอนมีค่าฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่277ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับซึ่งยังเป็นค่าที่อันตรายต่อสุขภาพครับประชาชนนะครับไม่ควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมภายนอกอาคารบ้านเรือนครับหรือหากจะเป็นต้องออกภายนอกอาคารนะครับก็แนะนำให้สวมหน้ากากที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ครับ